ิดเซฟณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับแกนนำรุ่นที่3ของอดีตพรรคก้าวไกลผงาดขึ้นเป็นแกนนำรุ่นที่3ของอดีตพรรคก้าวไกลหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคนะครับเป็นเวลา10ปีงานนี้นะครับส.ส.เท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำทัพบ้านใหม่ของด้อมส้มนั่นก็คือพรรคประชาชนและสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาส่องดูตู้เซฟหัวหน้าเท้งณัฐพงษ์กันก่อนดีกว่านะครับโดยในการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.ต่อปปช.นะครับเมื่อปี2566พบว่าพี่เท้งณัฐพงษ์นะครับมีทรัพย์สินอู้ฟู่มากถึง403ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้เท้งณัฐพงษ์และณัฐพรจันอินคู่สมรสแจ้งมีทรัพย์สินรวม403ล้าน 694,429 บาทนะครับมีหนี้สิน10ล้าน421บาทนะครับแบ่งเป็นทรัพย์สินของณัฐพงษ์396ล้าน 530,423 บาทและของณัฐพร7ล้าน 164,006 บาทมีหนี้สินทั้งสิ้น10ล้าน421บาทสำหรับทรัพย์สินของทั้งคู่นะครับแบ่งเป็นเงินฝากรวม11บัญชีนะครับ 90,556 บาทเงินลงทุนรวม 84,345,61 บาทมีที่ดิน4แปลงนะครับในเขตตลิ่งชันและบางซื่อกรุงเทพรวม108ล้านบาทบ้านพักอาศัยและตึกเดี่ยว2ชั้นในเขตตลิ่งชันและบางซื่อรวม4หลังนะครับมูลค่า200ล้านบาทรถยนต์5คันนะครับรวมมูลค่า 4,89,000 บาทและทรัพย์สินอื่นๆรวม 2,104,800 บาทอาทินาฬิกาหรู6เรือนรวม 600,000 บาทกระเป๋าแบรนด์เนม17ใบนะครับรวมมูลค่า 84,800 บาทส่วนทรัพย์สินที่น่าสนใจของเท้งณัฐพงษ์นะครับประกอบด้วยเงินฝาก 50,503 บาทเงินลงทุน 82,250,920 บาทที่ดิน108ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง200ล้านบาทยานพาหนะ 3,249,000 บาทสิทธิและสัมปทานนะครับ 2,750,000 บาททรัพย์สินอื่นนะครับ 2.3 แสนบาทมีหนี้สิน 10 ล้าน 421 บาทเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นและมีรายได้รวมต่อปีเป็นเงินเดือนสุทธิจากตำแหน่งรวมประมาณ 2,820,000 บาทและมีรายจ่ายรวม 1,101,000 บาทขณะที่ทรัพย์สินที่น่าสนใจของคุณณัฐพรคู่สมรสนะครับมีเงินฝาก 40,053 บาทเงินลงทุน 2,89,640 บาทยานพาหนะ 8.4 แสนบาทสิทธิและสัมปทานนะครับ 2,319,511 บาททรัพย์สินอื่นๆ 1,874,800 บาทไม่มีหนี้สินนะครับมีรายได้ 2.4 ล้านบาทเป็นเงินเดือนนะครับมีรายจ่ายรวม 1,101,000 บาทเป็นเงินเดือนสุทธิประจำตำแหน่งและมีรายจ่ายรวม 1,101,000 บาทขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News นะฮะและขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ